สองเรื่องผีชมรมนาตศสินคุณครูก็ได้มาบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันเป็นการแข่งขันครั้งแรกด้วยก็เลยตื่นเต้นกันคุณครูเขาก็เดินมาบอกว่าไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเรามากับพ่อแก่พ่อแก่ดูเราอยู่ครับ แต่ผมก็รู้สึกว่ามันมีสายตาครับมองมองมาที่พวกผมอยู่วันซ้อมใหญ่ก่อนเดินทางพอซ้อมกันทีเนี้ยก็ได้ยินเสียงเหมือนไม้ครับกระทบที่พื้นสามครั้งปังปังปัง,ปงแล้วพวกผมก็หันหน้ามองกันเลยไปว่าเสียงอะไรอะไรประมาณนี้ครับก็พอมองหน้ากันทีนี้ปุ๊บก็เงียบอัตโนมัติเลยแต่ว่าเหมือนเหมือนรู้อยู่ อยู่ในใจอยู่แล้วครับว่าพ่อแก่อาจจะบอกให้ตั้งใจก็สถานที่ผมนอนนะครับมันจะเป็นเหมือนสาลาการเปลี่ยนนะครับที่เขาใช้เทศหรือว่าอะไรครับครับก็จะทางวัดก็จะเป็นการเต็นเต็นให้นอนได้คนละสองถึงสามคนพอทีเนี้ยผมเป็นคนที่นอนดิ้นแล้วก็ นอนกลนนิดนึงก็เลยเลือกที่จะนอนคนเดียวครับแล้วข้างๆศาลาครับที่ที่พักครับมันจะเป็นเต็นท์แบบเต็นท์แบบบ้านงานนะครับที่เขากางไว้ให้ให้นั่งกันแล้วก็ถัดไปอีกที่หนึน่งครับจะเป็นเวทีเพื่อให้คนที่มาพักนะครับซ้อมก่อนไปแข่งขันครับเรียกความมั่นใจอะไรประมาณนี้ครับก็พวกเราก็พากันไปซื้อ ของอะไรมากินกันก็ได้ถามคนพื้นที่ครับว่าเขาไปซื้อหรือว่าไปตลาดเนี่ยมันไปไกลไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดินทางไปไม่ไกลครับเดินไปอ่อห่างออกจากวัดก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่ครับก็จะเป็นตลาดครับก็ได้ไปซื้อของมาซื้ออะไรมากินรองท้องก่อนนอนนะครับเราก็ไปซื้อเสร็จเราก็กลับมาที่วัด คือเราอ่าจะไปนั่งกันตรงที่ต้นไม้ครับมันจะมีต้นไม้ข้างๆเวทีครับเป็นต้นไม้ใหญ่ๆอยู่แล้วก็มีอ่าที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ครับก็ซื้อของมานั่งกินกันที่ใต้ต้นไม้ออือ่าก็ไม่ได้มีแค่โรงเรียนเรานะครับที่พักที่เนี่ยก็มีหลายโรงเรียนพวกผมก็พากันนั่งเซลล์หญิงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ครับก็นั่งพูดอะไรกันบ้าง ผมก็เผลอครับเผลอแบบว่าถมน้ำลายไปด้านหลังที่เรานั่งเป็นต้นไม้ครับมถมไปปุ๊บแล้วขยะที่เรากินงกันครับแล้วก็วางไว้ตรงนั้นเลยเสร็จแล้วครับมันก็เวลาน่าจะสักประมาณสักสองถึงสามทุม่มครับก็ดึกแล้วก็ได้เวลานอนพวกเราก็เดินเข้าไปนอนที่เต็นท์นะครับผมก็ได้ตื่นมากลางดึกตื่นมากลางดึกอแล้วก็ลุก จะไปห้องน้ําอืำคือตรงที่ผมนอนนะครับก็มันจะเป็นศาลาใช่ไหมครับเดินออกมาจากประตูไม่ไกลมากอือก็จะเป็นห้องน้ําครับครับก็เดินไปข้ห้องน้ําอ่าทําธุระอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ออกมาล้างมืออืในจังหวะที่ผมล้างมือครับได้ยินเสียงดนตรีไทยอืดังดังมาดังมาจากไหนน่าจะเบทอีอืครับในผมในจังหวะที่ล้างมืออยู่ครับ ผมก็คิดในใจเฮ้ย hey, ใครเขาจะมาเปิดเพลงซ้อมอะไรกันเวลาเนี้ยคือเวลาตอนนั้นผมไม่ชัวร์ครับแต่ว่าน่าจะสักประมาณสักตีสองหรือตีสามใช่ครับประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยผมก็เดินออกมาจากห้องน้ำใช่ไหมครับกําลังจะเดินกลับเข้าศาลาในจังหวะที่กําลังจะเดินไปครับเข้าศาลาะระยะทางมันก็จะเริ่มใกล้ๆกับเวทีเดินเข้าไปเรื่อยๆครับ หางตาของผมครับเห็นเหมือนแบบว่าามีคนอยู่บนเวทีเป็นเงาดำๆครับส่วนตัวผมแล้วเป็นคนที่กลัวกลัวเรื่องนี้อยู่แล้วมผมก็เลยไม่กล้าหันไปมองในจังหวัดที่เดินกำลังจะถึงกาลังจะ,ะเดินถึงประตูแล้วครับผมได้ยินเสียงคนกระทืบกระทืบเวทีแบบดังปังมผมก็หันไปอัตโนมัตินะครับหันไปเวที หันไปหาเวทีเลยเพราะเสียงมันมาจากเวทีสิ่งที่ผมเห็นก็คืออเป็นนางลัมนางลําใส่ชุดไทยคร,ครับผมยืนลนัมนะครับกับเขาก็ลําอยู่ประมาณกันนี้ครับคนเดียวใช่ครับลําอยู่เวทีเหรอใช่ครับใส่ชุดไทยเต็มชุดใช่ครับลัมลอยู่อย่างเงี้ยแล้วในช่วงจังหวะที่เขายืนลําอยู่ครับเหมือนเขารู้ว่าผมมองไปหาเขาเขาก็หยุด หยุดชะงักเลยแล้วก็เขาก็หันหันหน้ามาหาผมช้าๆาสิ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือแขนเขาอะหักขาหักผิดรูปหมดเลยครับใช่ทีนี้ผมก็พอเห็นอย่างนั้นปุ๊บผมก็กลัวเลยกลัวปุ๊บทีนี้ผมก็วิ่งเข้าไป,ปวิ่งเข้าไปที่นอนเลยแล้วผมก็จำอะไรได้ผมสวดหมดเลยครับแล้วช่วงที่จังหวะที่ผมสวดน,นะครับ เสียงดนตรีไทยก็เว่เข้ามาในหูตลอดเวลาเลยดังเข้ามาตลอดในจังหวะที่ผมสวดมนต์ครับอพออผมก็กลัวใช่ไหมครับก็สวดมนต์ไปอยู่อยู่ดีๆผมก็เผลอหลับไปเลยแล้วตื่นมาอีกทีก็คือเพื่อนผมอ่ะมาปลุกเพราะว่าเช้าแล้วครับก็เดินมาปลุกผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เฮ้ยเมื่อคืนมันความฝันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าผมก็ได้เอาเรื่องนี้ครับ ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่าฝันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไหนพากูไปดูหน่อยอก็ผมก็พาเพื่อนนะครับเดินไปดูที่เวทีในจังหวัดที่กำลังดูเวทีนะครับที่เพื่อนดูว่าเนี่ยเจออยู่ตรงเนี้ยครับแล้วก็อ่ามันจะมองถัดไปก็คือเป็นต้นไม้ที่เรานั่งกันเมื่อวานครับก็เห็นเป็นอ่าลูปปั้นนางลำที่เขาเอาวางไว้ตามสารนะครับ วางอยู่ใต้ต้นไม้ก็คือทั้งแขนหักบ้างขาหักบ้างที่วางอยู่ตรงนั้นนะครับก็น่าจะประมาณสักสองสามตัวครับใช่แต่ในจังหวัดที่เราไปนั่งกันเมื่อวานนะครับเรามองไม่เห็นเลยมไม่ได้สังเกตเลยว่ามันมีอาอ่า,อาหุ่นนางรำอยู่ตรงนั้นครับพอผมเห็น,นยังไงพื่อผมก็วิ่งเลยครับวิ่งเข้าไปในศาลาเพื่อไปท,ที่จะไปบอกคุณครู<า>บอกคุณครูว่า เนี่ยค,คุณครูครับเมื่อคืนผมเจออย่างเงี้ยอ่าแบบว่าผมเจอนางลาที่อยู่บนเวทีครับแล้วผมอ่าไปเห็นหุ่นนางลม,มแขนหักขาหักอยู่ใต้ต้นไม้ครับค,คุณครูก็บอกว่าไม่ต้องกลัวอืเรามากับพ่อแก่พ่อแก่คุ้มคุ้มครองเราอยู่อืครับแต่ค,คุณครูก็เอาเรื่องเนี้ยไปบอกอพระพอไปบอกพระพระก็เรียกพวกผมไปเพื่อที่จะไป ทำการขอขมาหรือขอโทษนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมได้ถมน้ำลายแล้วก็ทิ้งขยะไปตรงนั้นพอได้ไปบอกพระปุ๊บก็ขอขมาลดน้ำมนต์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ไปทําการแข่งขันตามปกติครับพอไปแข่งขันกลับมาคนครูก็ให้เราย้ายสถานที่พัก ไปพักอีกทีหนึ่งเพราะว่ากลัวว่าผมจะกลัวแล้วทําการแสดงทําการแข่งขันไม่ได้อครับพอไปแข่งขันอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กลับเดินทางกลับมาที่โรงเรียนครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลยครับ ใส่ฟุกคิดว่าเป็นเพราะเราไปถมน้ําลาย,ลายทิ้งขยะในบริเวณนั้นใช่ครับเขาก็เลยมาประกวตัวให้เราเห็นใช่คราวนี้นอกจากฟุกแล้วเนี่ยมีคนอื่นในแกง๊งใน,นกลุ่มพวกเราเนี่ยที่เจอแบบฟุกมาที่เห็นนางรํามารําให้เห็นแบบมีไหมครับไม่ไม่มีครับมีฟุกคนเดียวใช่ครับแล้วในจังหวะที่ผมเห็นนะครับผม,มลืมบอกว่าสายตาของเขานะครับ,รบที่เขาหันมาคือเหมือนโกรธ<ม>หรือว่าโมโหอะไร,รสักอย่างครับ พอผมเห็นอย่างนั้ผมก็วิ่งเลยใช่ครับก็มีมีเห็นแค่ผมคนเดียวคมันเหมือนลักษณะว่าแค่มาเตือนไม่ยังไม่ลงไม้ลงมือทําอะไรเราครับแล้วก็พระท่านก็รีบเขาเรียกว่าฉลาดเลยอืให้ไปขอขมาเสียอืมแต่ผมก็มาโหวผีตัวนี้นะอันอันอันนี้คือเรื่องจริงนะครับก็มึงก็รู้ว่าเขาจะถุยน้ําลายอ่ ทำไมมึงไม่กระโดดหลบวะเอางี้ผมถามเพราะเขาไม่เห็นนะเพราะเขาไม่เห็นรู้แล้วแต่ผมมีคําถามสงสัยผมเป็นหมอปลาชอบไปทุบสารอะไรอย่างเงี้ยอย่างเคสอย่างเงี้ยผมถามเป็นความรู้นียมเชื่อผู้ชมก็อยากรู้ไอ้อย่างเคสที่ว่ามีต้นไม้อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคนน่ะเอาสารหักสารพังเอาตุ๊กตานางรำอะไรแบบเนี้ยไปกองไปทิ้งตามต้นไม้ใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้อถามจริงๆนะ ทิ้งได้ทิ้งไม่ได้สมควรทิ้งไหมมันจะมีอาถรรพ์อะไรยังไงไหมคือผมไม่แนะนําให้ไปทิ้งพี่ปองเ,อเพราะว่าบางคนจิตอ่อนครับหรือกําลังป่วยเนี่ยแล้วไปบริเวณนั้นถ้าตรงนั้นน่ะมันมีพวกขุนปั้นมาอยู่เนี่ยไอ้สามพเวสีเรื่อย่อนอ่ะมันก็จะมาแฝงในรูปปั้นเหล่านี้อยู่นะพี่ปองเอาเหรอมันก็จะส่งผลเสียกับคนที่ไปเจอลักษณะของน้องไปเนี้ก็แนะนํานะให้ดีก็เอารอยน้ําไปเสีย อย่าให้ใครเห็นเพราะถ้ามีคนเห็นสัพเพเวสีเท่านั้นมันเห็นนะ่<อ>ไม่มีที่ไปก็จะมาจุดติอยู่ก็จะส่งผลเสียกับทิวทัศน์หรือเด็กแรกเกิดหรือคนเจ็บแค่ได้ป่วยๆถ้าจุดเจียจุดนั้นปับเขาเรียกว่าผีทักมันก็ทําให้ร่างกายเขาเนี่ยเปลี่ยนสภาพ<อ>เจ็บนู่นนี่นั่นหรืออาจจะถึงขัน้น มาเข้าก็ได้พี่ครับเอาล้วคุณผู้ชมฮะได้เวลาแล้วฮะฟังทั้งสองเรื่องแล้วคุณผู้ชมคิดยังไงต้องบอกก่อนว่าคะแนนนี้มาจากนักฟังเรื่องผีในสตูดิโอนี่แหละครับ13คนเขาจะเลือกเรื่องเล่าระหว่างพี่บอยหรือว่าน้องฟล๊ก,ลกไปดูกันครับ